ถ้ามีชายคนหนึ่งที่พ่อถูกฆ่าเมียถูกแย่งชิงทิ้งไว้ด้วยการตามล่าคุณคิดว่าเขาจะอยู่บนโลกนี้อย่างไรแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าเรื่องทั้งหมดที่พูดมาคือชีวิตของเจงกิสข่านจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียอะไรคือมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เขามีวิธีคิดและปรับชีวิตได้เป็นถึงจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เรื่องราวทั้งหมด Talk About จะเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของเจงกิสข่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1152เมื่อพ่อของเขาที่มีนามว่าเยซูไก่ผู้นำของเผ่าคียาร์ดซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งของชาวมองโกลในเวลานั้นได้เกิดความพึงพอใจต่อนางโฮรันหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังจะกลายเป็นเจ้าสาวของชายชาวเผ่าเมอร์คิดซึ่งเป็นมองโกลอีกเผ่าหนึ่งที่กำลังจะจัดงานแต่งงานเกิดขึ้นซึ่งเยซูไก่ได้ทำการชิงตัวนางโฮรันมาแต่งงานเป็นภรรยาของตนเองจนทำให้ชายชาวเผ่าเมอร์คิดต้องล้มเลิกงานวิวาไปเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความแค้นไว้เป็นรอยแผลระหว่างเผ่าคียาร์ดและเผ่าเมอร์คิดกันเลยทีเดียวเมื่อเยซูไก่ได้นางโฮรันมาเป็นภรรยาในที่สุดปีคริสตศักราช1162ลูกคนแรกก็ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาซึ่งเด็กคนนี้ตอนคลอดออกมามีลิ่มเลือดขนาดเท่ากระดูกข้อมือแกะติดมือมาด้วยในความเชื่อของชาวมองโกนั้นถือว่าเด็กคนนี้เป็นผู้มีบุญญาธิการและจะได้เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่โดยเยซูไก่ได้ตั้งชื่อลูกชายคนโตคนนี้ว่าเตมูจินซึ่งชื่อนี้ตั้งตามชื่อเฉลยศึกจากเผ่าตาต้าคู่อริที่เยซูไก่จับมาเป็นเฉลยในช่วงเวลานั้นนั่นเองเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ต้องขออธิบายเพิ่มเติมให้เห็นถึงสภาพความเป็นไปของชนเผ่ามองโกในท้องทุ่งไว้เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าที่ท้องทุ่งไม่มีกฎหมายมาควบคุมเขาอยู่กันแบบแทบจะเรียกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนก็ว่าได้ดังนั้นใครที่มีกำลังเข้มแข็งกว่าย่อมได้เปรียบในการใช้ชีวิตเพราะสิ่งที่ชาวเผ่ามองโกใช้ในการดำรงชีพคือการเลี้ยงสัตว์ดังนั้นทุกคนต้องพร้อมต่อสู้เพื่อป้องกันคนที่จะมาปล้นสะดมเผ่าไหนมีกำลังหรือพวกพ้องมากกว่าแข็งแรงกว่าย่อมได้เปรียบดังเช่นที่เยซูไก่กระทำเริ่มตั้งแต่การฉุดเจ้าสาวคนอื่นมาเป็นเมียหรือการจับเฉลยมากักขังไว้ในเผ่าตามที่ตนเองพอใจจึงเป็นเรื่องที่ปกติมากในยุคนั้นซึ่งเรื่องพวกนี้จะมีผลต่อชีวิตของเตมูจินในอนาคตอย่างมากเลยทีเดียวเตมูจินหรือในอนาคตอันภายภาคหน้าเมื่อเขาเติบโตเราจะรู้จักเขาในนามเจงกิสข่านได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมามีพี่น้องรวมทั้งหมด4คนเตมูจินเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวเมื่อเตมูจินมีอายุได้9ปีเยซูไก่บิดาของเตมูจินถูกศัตรูต่างเผ่ารอบวางยาพิษจนเสียชีวิตบางตำราก็ว่าลูกน้องของเยซูไก่บางคนมีส่วนรู้เห็นหรือว่ามีเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเมื่อเยซูไก่เสียชีวิตทำให้เผ่าคียาร์ดของเขาขาดผู้นำตามประเพณีของชนเผ่าเล่ร่อนในทุ่งหญ้าสเตปหรือแถบทะเลทรายโกบียึดถือกันว่าการสืบทอดตำแหน่งนั้นหัวหน้าเผ่าไม่จำเป็นต้องสืบเชื้อสายมาทางสายเลือดเท่านั้นแต่หากเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถหรือแข็งแกร่งก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าเผ่าได้เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเยซูไกเสียชีวิตโดยที่บุตรทุกคนของเขายังเล็กจนไม่สามารถขึ้นมานำเผ่าได้ชาวเผ่าจึงไม่สนใจต่อการอ้างสิทธิการสืบต่ออำนาจของเตมูจินอีกทั้งยังพากันข่มเหงครอบครัวของเตมูจินพากันแย่งชิงทรัพย์สมบัติและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของครอบครัวเตมูจินและขับไล่พวกเขาออกจากเผ่าอีกด้วยครอบครัวของเตมูจินจึงได้รับความกดดันเป็นอย่างมากและต้องอพยพออกไปจากเผ่าที่เจ็บปวดในใจเตมูจินเป็นอย่างมากก็คือทุกคนที่กระทำการข่มเหงเขาในเวลานี้ล้วนแต่เป็นลูกน้องเก่าของพ่อเขาแทบทั้งสิ้นเมื่อถูกขับไล่ออกจากเผ่าครอบครัวของเยซูไก่ผู้ล่วงลับที่ประกอบไปด้วยภรรยาเอกคือโฮลันพร้อมด้วยบุตรทั้ง4คนและภรรยารองกับลูกอีก2คนทุกคน
ต่างต้องตกระกำลำบากเป็นอย่างมากในการเดินทางผ่านทุ่งหญ้าที่กันดารและต้องประทังชีวิตด้วยการกินไขกระดูกในซากสัตว์และสัตว์เล็กๆเช่นกระรอกดินมากินเป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตเพราะแม้ถึงจะไม่อดตายแต่ก็ต้องถูกไล่ล่าและกดดันทุกวิธีทางจากชนเผ่าของตัวเองและเผ่าศัตรูอื่นๆอยู่เสมอนี่คือชีวิตของเตมูจินต่อมาเมื่อเตมูจินมีอายุได้13ปีก็ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในครอบครัวเมื่อแบคเตอร์พี่น้องของเตมูจินที่เป็นบุตรจากภรรยารองได้อ้างสิทธิ์ในการทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวจากการกล่าวอ้างนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นตามมาเนื่องจากตามกฎของชาวเผ่าแล้วหัวหน้าเผ่าคนใหม่สามารถรับสืบทอดตำแหน่งได้หากได้ภรรยาของหัวหน้าเผ่าคนเดิมมาเป็นภรรยาของตนเองเบกเตอร์จึงได้แสดงความปรารถนาดีจะให้นางโฮรันซึ่งเป็นมารดาของเตมูจินมาเป็นภรรยาของตนเองนั่นเองจากเรื่องนี้นี่เองที่ทำให้เตมูจินไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาและน้องชายจึงหาโอกาสซุ่มทำลายเบกเตอร์จนเสียชีวิตเรื่องนี้เมื่อนางโฮรันแม่ของเตมูจินรู้เรื่องก็โกรธอย่างมากและต่อว่าเตมูจินอย่างรุนแรงว่าเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออย่างไรจึงสามารถสังหารพี่น้องของตนเองได้ถ้าทำเช่นนี้ได้ต่อไปเจ้าจะไม่มีใครเหลือยกเว้นแค่เงาของตนเองเท่านั้นว่ากันว่าจากเหตุการณ์นี้นั่นเองที่ทำให้เตมูจินในอนาคตจะกลายเป็นคนที่สำนึกและกลายเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวพี่น้องเพื่อนพ้องเป็นอย่างมากเรื่องที่เตมูจินฆ่าเบกเตอร์ซึ่งเป็นพี่น้องต่างมารดานั้นในส่วนของเมียรองของเยซูไกและลูกที่เหลือนั้นไม่ได้คิดแค้นต่อเตมูจินแต่อย่างใดเพราะเข้าใจในสภาพการณขณะนั้นเป็นอย่างดีทั้งหมดจึงยังสามารถใช้ชีวิตและรับใช้เตมูจินในฐานะหัวหน้าครอบครัวเป็นอย่างดีตรงจุดนี้ขออธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุใดแม่ของเบกเตอร์ที่เป็นภรรยารองของเยซูไกและพี่น้องคนอื่นของเขาทำไมต้องยอมรับสภาพทั้งที่ลูกชายของตัวเองถูกฆ่าตายเราต้องคิดตามนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นครอบครัวของเยซูไกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมียหลวงหรือเมียรองต่างก็ไม่มีที่ให้ไปแล้วเพราะถูกเผ่าอื่นขับไล่ออกมาดังนั้นการที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกันโดยใช้การให้อภัยจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในเวลานั้นเพราะจะให้แยกครอบครัวออกไปก็อาจจะทำให้ลำบากมากยิ่งขึ้นถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้จริงๆเราก็จะเข้าใจเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ทั้งที่มีการฆ่ากันเกิดขึ้นในครอบครัวเมื่อเวลาผ่านไปคันเตมูจินมีอายุได้15ปีชนเผ่าคียัตเผ่าดั้งเดิมของเขาที่นำโดยบรรดาอดีตลูกน้องของเยซูไกพ่อของเขาก็บุกเข้ามาข่มเหงครอบครัวของเตมูจินอีกครั้งเพราะทุกคนกลัวว่าหากปล่อยให้เตมูจินเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วจะกลับมาแก้แค้นหรือทำอันตรายกับพวกตนได้เหตุใดที่พวกอดีตลูกน้องของเยซูไกจึงคิดเช่นนั้นต้องบอกว่าทุกคนมีความวิตกกังวลมากกว่าเพราะทุกคนต่างรับรู้ว่าตอนที่เตมูจินเกิดขึ้นมาเขามีลิ่มเลือดติดมาในมือเท่ากระดูกข้อแกะตามความเชื่อจะได้เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ยิ่งทำให้คนในเผ่ายิ่งกลัวการแก้แค้นจากเตมูจินเรียกได้ว่ากลัวกรรมตามสนองนั่นเองจึงพากันมาหาเรื่องหมายเอาชีวิตของเตมูจินให้ได้ด้วยเหตุนี้นางโฮรันจึงรีบพาลูกๆหนีไปแต่ระหว่างทางการหลบหนีเตมูจินพลาดท่าถูกจับตัวได้และถูกนำตัวไปเป็นทาสทำให้เตมูจินต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายเตมูจินก็สามารถหนีรอดออกมาได้ข่าวการหนีรอดในครั้งนี้ของเตมูจินค่อยๆแพร่กระจายออกไปทำให้มีการล่ำลือกันถึงเรื่องความเก่งกล้าสามารถของเตมูจินเป็นอย่างมากในหมู่ชนเผ่าแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปและทะเลทรายโกบีดังนั้นเมื่อเตมูจินคิดจะทำการก่อตั้งกองกำลังรวบรวมผู้คนจึงมีชนเผ่าต้องการมาเป็นพวกด้วยจำนวนมากและทำให้เตมูจินสามารถขยายฐานอำนาจได้มากขึ้นเรื่อยๆต่อมาเมื่อเตมูจินมีอายุได้16ปีเขาได้แต่งงานกับบอเตหญิงสาวชาวเผ่าคงกิรัต
ที่เยซูไกบิดาของเขาได้มั่นหมายเอาไว้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเผ่านั่นเองบอเตนั้นได้ชื่อว่าเป็นหญิงสาวที่มีผิวดีมีแสงสว่างจากกายและมีไฟจากดวงตาซึ่งหมายความว่าเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและงดงามเป็นรักแรกของเตมูจินเลยทีเดียวในตอนนั้นถึงแม้ว่าเยซูไกจะเสียชีวิตไปแล้วและครอบครัวของเขาก็ถูกชาวเผ่าทอดทิ้งแต่เตมูจินได้พิสูจน์ตัวเองและยังได้แสดงความสามารถที่โดดเด่นซึ่งสาเหตุนี้บิดาของบอเต้จึงยอมตกลงยกบอเต้ให้แต่งงานกับเตมูจินตามสัญญาที่เคยให้ไว้กันมาในอดีตกับเยซูไกชายผู้ล่วงลับเมื่อเตมูจินแต่งงานอยู่กินกับบอเต้ได้ไม่นานข่าวนี้ก็ไปเข้าหูชาวเผ่าเมอร์คิดซึ่งมีความแค้นเคืองกันมาตั้งแต่สมัยในอดีตที่เยซูไกบิดาของเตมูจินไปชิงตัวเจ้าสาวของชาวเผ่าเมอร์คิดซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือนางโฮรันซึ่งเป็นแม่ของเตมูจินนั่นเองเรียกได้ว่าแค้นนี้ต้องชำระให้สะสมเผ่าเมอร์คิดจึงได้ลอบเข้ามาชิงตัวของเบอร์เต้ไปในขณะที่เตมูจินไม่อยู่เมื่อทราบเรื่องเตมูจินไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะในขณะนั้นด้วยกำลังพลที่มีเตมูจินยังไม่สามารถจะไปต่อกรกับชาวเผ่าเมอร์คิดได้เตมูจินจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากจามูฮาพี่น้องร่วมสาบานของเขาที่ครั้งหนึ่งในวัยเด็กทั้งเตมูจินและจามูฮาเคยแลกเปลี่ยนของขวัญกันซึ่งก็คือกระดูกข้อต่อสัตว์ซึ่งเป็นของเล่นของชาวมองโกตามธรรมเนียมของชาวทุ่งหญ้ายึดถือเรื่องนี้เป็นสำคัญโดยในภาษามองโกพี่น้องร่วมสาบานเรียกว่าอานต้านั่นเองนอกจากนี้เตมูจินก็ยังได้ขอความช่วยเหลือจากโตกุลขานผู้นำเผ่าเคลิอิตผู้ซึ่งเป็นอันต้าของเยซูไกอีกด้วยทั้งจามูฮาและโตกุลขานยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือกับเตมูจินแต่ติดตรงที่ว่าฝ่ายของชาวเผ่าเมอร์คิดมีกำลังมากเหลือทั้งหมดจึงค่อยๆสะสมกำลังคนและความพร้อมก่อนจะเข้าโจมตีเพื่อชิงนางบอเตกลับมาเตมูจินใช้เวลาในการเตรียมงานถึง8เดือนจึงสามารถระดมคนได้ถึง 20,000 คนเตมูจินพร้อมด้วยจามูฮาและโตกุลขานจึงนำไพ่พลบุกเผ่าเมอร์คิดในครั้งนี้พวกเขาฆ่าฟันศัตรูล้มตายมากมายจนสามารถช่วยนางบอเตภรรยาของเตมูจินออกมาได้แต่นางบอเตที่เตมูจินช่วยออกมาได้ในครั้งนี้ก็อยู่ในสภาพท้องแก่ใกล้คลอดทำให้ผู้คนต่างพากันสงสัยว่าเด็กที่อยู่ในท้องของบอเตเป็นลูกของเตมูจินหรือเป็นลูกของหัวหน้าเผ่าชาวเมอร์คิดกันแน่ด้วยความรักที่มีต่อนางบอเตเตมูจินจึงได้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเด็กในท้องของนางบอเตเป็นบุตรของเขาและห้ามไม่ให้ใครสงสัยในเรื่องนี้อีกต่อไปหลังจากนั้นนางบอเตก็ได้ให้กำเนิดลูกชายออกมาเตมูจินตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าโจชิและหลังจากนั้นเตมูจินกับนางบอเตก็มีลูกร่วมกันเป็นบุตรชายอีก3คนเลยทีเดียวจากการพิชิตเผ่าเมอร์คิดได้สำเร็จในครั้งนั้นจากศึกชิงนางบอเตทำให้ทั้งเตมูจินและจามูฮามีชื่อเสียงโดดเด่นขึ้นมาอย่างมากในแถบทุ่งหญ้าจึงมีผู้คนชาวเผ่ามาขอเข้าสวามิภักดิ์กับทั้งสองคนเป็นจำนวนมากทำให้เผ่าของทั้งคู่มีความยิ่งใหญ่และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแต่เสือสองตัวจะอยู่ถ้ำเดียวกันได้อย่างไรเรื่องราวทั้งหมดใกล้ถึงวันแตกหักในอนาคตอันใกล้นี้ในช่วงเวลานั้นชาวมองโกถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยคนรุ่นเก่ามักจะขอเข้าสวามิภักดิ์กับจามูฮาส่วนคนหนุ่มรุ่นใหม่มักจะขอเข้าสวามิภักดิ์กับเตมูจินจนวันหนึ่งมีคนมาเตือนเตมูจินให้ระวังจามูฮาเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งจามูฮาซึ่งเป็นอันต้าหรือพี่น้องร่วมสาบานอาจจะกลับกายแปรเปลี่ยนเป็นศัตรูได้เพราะกลัวว่าเตมูจินจะมีบารมีมากกว่าแต่เตมูจินไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะจามูฮาเป็นทั้งเพื่อนรักและอันเต้ของตัวเองแต่แล้วในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดก็ส่อเขา
จนกลายเป็นความจริงเมื่อจามูฮาเกิดความอิจฉาและไม่พอใจที่ชื่อเสียงและบารมีของเตมูจินจะมีมากกว่าตนจามูฮาจึงวางแผนยุยงให้โตกุเลขานกำจัดเตมูจินให้พ้นเส้นทางเพราะอนาคตถ้าเตมูจินมีกำลังมากอาจจะมาล้มล้างโตกุเลขานก็เป็นได้เมื่อโตกุเลขานคิดเห็นตรงกันกับจามูฮาทั้งคู่จึงเริ่มสู้รบกับเตมูจินในช่วงแรกเตมูจินไม่ทันตั้งตัวจึงต้องใช้วิธีพาผู้คนหลบหนีแต่ต่อมาเตมูจินเริ่มตั้งตัวได้และด้วยความที่มีสติปัญญาและความกล้าหาญที่เหนือกว่าศัตรูก็สามารถเอาชนะได้ในหลายสมรภูมิที่ต้องปะทะกันซึ่งจากการพ่ายแพ้ต่อเตมูจินในหลายๆครั้งติดต่อกันทำให้เผ่าของจามูฮาเริ่มเสื่อมอำนาจลงจนจามูฮาต้องหลบหนีไปพร้อมกับทหารติดตามเพียงไม่กี่คนเท่านั้นต่อมาทหารของจามูฮาเห็นว่าถ้ายังหลบหนีกันต่อไปแบบนี้จะไม่มีอนาคตจึงรวมหัวกันจับตัวจามูฮาส่งตัวมาให้กับเตมูจินเพื่อหวังความดีความชอบและหวังว่าเตมูจินจะไว้ชีวิตพวกตนแต่เตมูจินไม่คิดเช่นนั้นเขากลับมองว่าคนเหล่านี้เป็นคนทรยศทรยศต่อเจ้านายตนเองจึงสั่งให้สังหารทหารเหล่านั้นเสียทั้งหมดเพราะเตมูจินเองก็เคยโดนลูกน้องของพ่อทรยศในวัยเด็กเตมูจินจึงเกลียดคนทรยศเป็นอย่างมากเมื่อจบเรื่องนี้เตมูจินได้พยายามชักชวนให้จามูฮาลืมอดีตแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่เพื่อเป็นใหญ่ร่วมกันอีกครั้งเตมูจินเสนอจะแบ่งทุกอย่างให้กับจามูฮาคนละครึ่งที่เป็นเช่นนี้เพราะเตมูจินยึดถือหลักการของการเป็นอันต้าหรือพี่น้องร่วมสาบานเป็นอย่างมากเพราะในวันที่เตมูจินอับจนหนทางไม่มีเผ่าไหนเอาก็มีแต่จามูฮาอันต้าของเขาเท่านั้นที่อ้าแขนต้อนรับโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อจามูฮารับรู้ถึงความตั้งใจของเตมูจินก็บังเกิดความอับอายในจิตใจเป็นอย่างยิ่งเพราะตนคิดร้ายกับเตมูจินแต่เตมูจินกลับไม่เคยโกรธหรือลงโทษอีกทั้งยังคงเห็นความเป็นพี่ที่เคารพรักด้วยความอับอายจามูฮาจึงขอร้องให้เตมูจินประหารเขาเสียหลังจากที่เตมูจินพยายามเกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่เป็นผลในที่สุดเขาจึงต้องจำใจสั่งประหารจามูฮาตามที่จามูฮาร้องขอซึ่งทำให้เตมูจินเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากแต่จากเรื่องนี้ในอนาคตจะทำให้คนมองโกยึดถือเรื่องความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายและพี่น้องเป็นอย่างมากจนทำให้กองทัพมองโกมีความยิ่งใหญ่อย่างมากทีเดียวในอนาคตเมื่อจามูฮาเสียชีวิตไปแล้วเตมูจินก็กลายเป็นผู้นำของชนเผ่าโดยไร้ผู้ต่อต้านอย่างสิ้นเชิงในเผ่าเขตทุ่งหญ้าของตนเองต่อมาเตมูจินก็ได้ทำการขยายอาณาเขตของเผ่าออกไปด้วยการลบที่อาศัยกลยุทธ์อันชาญฉลาดเช่นการหลอกล่อข้าศึกโดยการถอยทัพแต่ก็เข้าจู่โจมด้วยความเด็ดขาดและรุนแรงแบบไร้ความปานีจนในที่สุดเตมูจินก็สามารถแก้แค้นให้กับบิดาของเขาด้วยการยึดทำลายและสังหารชาวเผ่าตาต้าที่เคยลอบสังหารเยซูไกพ่อของเขาได้สำเร็จเป็นการล้างแค้นได้อีกด้วยนอกจากนี้เตมูจินยังสามารถเข้ายึดเผ่าดั้งเดิมที่เคยข่มเหงครอบครัวของเขาได้อย่างราบคาบอีกด้วยโดยเขาทำการลงโทษเหล่าคนทรยศด้วยการนำไปต้มทั้งเป็นเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้คนในเผ่าคิดทรยศต่อหัวหน้าเผ่าของตนเองหลังจากนั้นเตมูจินก็ได้ทำการโจมตีเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดในเขตทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลนั่นก็คือเผ่าในมานซึ่งเป็นเผ่าที่ทรงอำนาจเผ่าสุดท้ายจากการที่เตมูจินชนะศึกกับเผ่าในมานทำให้เตมูจินสามารถควบคุมมองโกได้ทั้งหมดและเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวจนในปีคริสตศักราช1206เตมูจินจึงได้ตั้งตนขึ้นเป็นข่านซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งกษัตริย์ของชาวมองโกและเปลี่ยนการเรียกข่านใหม่ว่าเจงกิสข่านซึ่งแปลว่าข่านแห่งมหาสมุทรโดยในตอนนั้นพระองค์มีนักรบในกองทัพนับแสนนายและมีประชากรในการดูแลไม่ต่ำกว่า 450,000 คนซึ่งถือว่ามีจำนวนเยอะมากในยุคนั้นจากนั้นส
รงทำการบริหารการปกครองอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยแบ่งเป็นเขตการปกครองใหญ่น้อยและเริ่มพัฒนาปรับปรุงกองทัพให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเจงกิสข่านเน้นการก่อสร้างกองทัพด้วยนักรบแบบทุ่งหญ้าคือทหารทุกคนจะมีความสามารถในการขี่ม้าและยิงธนูที่ยอดเยี่ยมพร้อมทั้งยังมีร่างกายอันแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปจนกลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งและเคลื่อนทัพได้อย่างรวดเร็วจากนั้นเจงกิสข่านก็เริ่มวางเป้าหมายที่จะขยายอาณาเขตไปยังดินแดนอื่นๆซึ่งเหตุผลของการออกไล่ล่าอาณานิคมของเจงกิสข่านส่วนหนึ่งมาจากการต้องแสวงหาทรัพยากรให้กับอาณาจักรของตนเองที่มีประชากรที่ต้องเลี้ยงดูเป็นจำนวนมากประกอบกับเมื่อการขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆทำให้เจอกับเมืองหรืออาณาจักรอื่นๆมากขึ้นการสู้รบจึงไม่มีที่สิ้นสุดไปตามเมืองต่างๆไปเรื่อยๆตามวิสัยที่กลัวการถูกลุกลานจากศัตรูด้วยประสบการณ์ตรงของเขาที่เคยใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าสเต็ปว่าถ้าไม่ลุกลานเขาสักวันเขาก็จะมาลุกลานเราและอีกเหตุผลก็คือในตอนที่เจงกิสข่านขึ้นมามีอำนาจใหม่ๆนั้นได้เกิดความแห้งแล้งและขาดแคลนอาหารเป็นอย่างมากในปีคริสตศักราช1207เจงกิสข่านบุกเข้าตีอาณาจักรซีเซียเป็นครั้งแรกและสามารถเอาชนะได้หลังจากสู้รบอยู่ถึง2ปีและต่อมาในปีคริสตศักราช1211เจงกิสข่านบุกเข้าตีราชวงศ์จินหรือที่เรียกว่าต้าจินทางตอนเหนือของจีนซึ่งเป็นดินแดนที่มีความเจริญทั้งทางด้านศิลปะวิทยาการอีกทั้งยังมีเกษตรกรรมที่สมบูรณ์โดยเฉพาะข้าวและทรัพยากรที่มีค่าเช่นเงินทองและม้าและอีก3ปีต่อมาพระองค์สามารถตีเมืองซ่งตูหรือเมืองปักกิ่งในปัจจุบันได้สำเร็จทำให้กองทัพมองโกสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญและสร้างความมั่นคงให้กับจักรวรรดิเป็นอย่างมากในขณะที่กำลังสู้รบกับจินซึ่งใช้เวลานานหลายปีนั้นเจงกิสข่านก็ได้ดำเนินกลยุทธ์ขยายดินแดนด้านตะวันตกกับจักรวรรดิมุสลิมไปด้วยในช่วงแรกพระองค์ใช้วิธีทางการทูตในการสร้างความสัมพันธ์กับจักรวรรดิควาเรตซึ่งปกครองดินแดนมุสลิมเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่แถบเปอร์เซียซึ่งก็คือบริเวณอิหร่านเติร์กเมนิสถานอุเบกิสถานและอัฟกานิสถานในปัจจุบันแต่ทว่าภารกิจทางการทูตในครั้งนั้นล้มเหลวลงเนื่องจากเหล่าคาราวานของนักการทูตของมองโกนั้นกลายเป็นผู้ต้องสงสัยโดยที่ชาวมุสลิมเชื่อว่ามีแผนที่จะเข้ามาสอดแนมให้กับกองทัพมองโกมากกว่าพวกเขาถูกจับกุมตัวเอาไว้เจงกิสข่านทราบดังนั้นพระองค์จึงทรงขอให้ส่งทีมราชทูตของมองโกกลับคืนมาโดยทางมองโกจะส่งคนไปรับแต่ทางอาณาจักรควาเรสที่ปกครองโดยสุลต่านซาโมฮัมหมัดกับปฏิเสธคำขอและทำการประหารเหล่าราชทูตพร้อมส่งคืนเป็นศีรษะของพวกเขากลับมาให้แทนจากการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดไฟแค้นที่รุนแรงต่อชาวมองโกเป็นยิ่งนักจนในปีคริสตศักราช1219เจงกิสข่านได้นำทัพขนาดมโหฬารจำนวนกว่า 200,000 นายมายังดินแดนตะวันตกด้วยพระองค์เองเพื่อเข้าโจมตีจักรวรรดิควาเรสที่ยามเกียรติชาวมองโกกองทัพของพระองค์สามารถกำชัยชนะเหนือป้อมปราการของทุกเมืองตลอดเส้นทางการเดินทัพเฉลยศึกถูกจับได้หากไม่ใช่ผู้ที่มีทักษะโดดเด่นเช่นเป็นช่างไม้หรือช่างทำเครื่องประดับก็มักจะถูกนำมาเป็นโล่มนุษย์ในการต่อสู้โดยให้เดินไปบริเวณกองหน้าของการเดินทัพเพื่อบุกยึดเมืองต่างๆต่อไปกองทัพมองโกนั้นไม่มีความปราณีต่อผู้คนที่ขวางทางหากเมืองใดไม่ยอมจำนนก็จะต้องถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กจะถูกกวาดล้างให้ราบคาบแถบล้างเมืองกันเลยทีเดียวก็ว่าได้การสู้รบที่รุนแรงและเด็ดขาดเช่นนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับเมืองต่างๆเป็นอย่างมากหลายเมืองยอมจำนนแต่โดยดีจนในที่สุดเจงกิสข่านก็เดินทางเข้ามาถึงใจกลางจักรวรรดิควาเรสพระองค์ทำการจับกุมและสังหารซาโมฮัมหมัดรวมถึงเชื้อพระวงศ์ทุกคน
ทำให้ราชวงศ์ของคาวาเลสล่มสลายในปีคริสตศักราช1221นั่นเองการได้ครอบครองดินแดนทางตะวันตกนั้นทำให้เจงกิสข่านสามารถครอบครองได้ตั้งแต่ภูมิภาคยุโรปกับกลุ่มจักรวรรดิมุสลิมและดินแดนตะวันออกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศจีนก่อให้เกิดเส้นทางการค้าที่สร้างความเจริญให้กับทั้ง3ภูมิภาคบนเส้นทางสายไหมนั่นเองนอกจากนี้เจงกิสข่านยังทรงร่างกฎหมายเพื่อควบคุมและปกครองดินแดนเหล่านี้เช่นห้ามมีการลักขโมยห้ามผิดประเวณีการค้ามนุษย์และทาสโดยบทลงโทษในกฎหมายของเจงกิสข่านนั้นค่อนข้างรุนแรงและเด็ดขาดทำให้ผู้คนต่างรักษากฎหมายกันอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนอกจากนี้พระองค์ยังจัดโครงสร้างระบบในกองทัพที่ให้วัดผลงานจากการไม่ยึดติดกับสายบังคับบัญชาทำให้นักรบทุกคนต่างกล้าแสดงฝีมือและกล้าที่จะรบแบบถวายชีวิตจากสิ่งที่จะได้หากชนะสงครามนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่กองทัพมองโกยิ่งใหญ่เกียงไกที่สุดในยุคนั้นทั้งนี้ตลอดรัชกาลของเจงกิสข่านจักรวรรดิมองโกสามารถแผ่ขยายอาณาจักรได้อย่างกว้างไกลตั้งแต่ทะเลดำไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงทำการปราบปรามพวกแมนจูที่เคยมีอิทธิพลต่อชาวมองโกมาก่อนหน้านี้และก้าวล้ำเข้าไปถึงยังดินแดนของรัสเซียนอกจากความสำเร็จในด้านทางการทหารและการปกครองแล้วเจงกิสข่านยังสร้างระบบตัวอักษรขึ้นมาใช้ในจักรวรรดิของมองโกโดยดัดแปลงตัวอักษรมาจากภาษาของอุยกูอีกด้วยเจงกิสข่านได้สวรรคตในปีคริสตศักราช1227โดยนักประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่าเกิดจากการตกม้าระหว่างการล่าสัตว์แต่บางทฤษฎีก็กล่าวว่าเกิดจากการติดเชื้อทางเดินลมหายใจทั้งนี้การฝังพระศพเกิดขึ้นโดยไม่มีการระบุจุดที่ชัดเจนของสุสานเอาไว้ในบันทึกของประวัติศาสตร์นักวิชาการหลายคนคาดว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เป็นถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของพระองค์คือถิ่นที่ตั้งของเผ่าคียัตในเขตทุ่งหญ้าสเตปนั่นเองตามตำนานระบุว่ากลุ่มผู้ทำพิธีฝังพระศพได้สังหารผู้รู้ผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตลอดเส้นทางเพื่อไม่ให้มีใครล่วงรู้พิกัดของสุสานเพราะต้องการปกป้องพระศพไม่ให้ถูกทำลายจากผู้ที่อาจโกรธแค้นหรือต้องการปล้นหลุมพระศพก็เป็นไปได้ก่อนการสวรรคตเจงกิสข่านทรงแต่งตั้งพระโอรสคือโอเกเดหรือที่รู้จักกันดีในชื่อโอเกเดข่านเป็นผู้ครองอาณาจักรคนต่อไปซึ่งหลังจากนั้นโอเกเดข่านได้แบ่งการปกครองให้กับบรรดาพี่น้องโดยพระองค์จะดูแลเอเชียตะวันออกส่วนพระเชษฐาที่มีชื่อว่าจักกาไทยจะดูแลเอเชียกลางและตอนเหนือของอิหร่านส่วนโตลุยพระอนุชาองค์เล็กดูแลดินแดนดั้งเดิมของชาวมองโกส่วนพระโอรสองค์โตของเจงกิสข่านซึ่งมีชื่อว่าโจชินั้นได้เสียชีวิตก่อนที่เจงกิสข่านจะสวรรคตแต่ว่าพระโอรสของโจชิก็ได้ดูแลดินแดนในแถบรัสเซียหลังจากรัชสมัยของเจงกิสข่านพระโอรสของพระองค์ยังคงขยายดินแดนต่อไปโดยบุกเข้าไปตีราชวงศ์ซ่งของจีนทางตอนใต้ส่วนทางตะวันตกก็สามารถยึดเมืองตะวันออกกลางได้เพิ่มเติมและบุกเข้าสู่ยุโรปครอบครองยุโรปตะวันออกและเริ่มบุกเข้ามาจนถึงบริเวณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียซึ่งเป็นหนทางไปสู่ยุโรปตะวันตกแต่ในขณะที่จะเข้าสู่ประตูเมืองเวียนนานั่นเองโอเกเดข่านก็ได้สวรรคตเสียก่อนทำให้ไม่ได้เกิดการสู้รบและทำให้การขยายดินแดนสู่ยุโรปได้สิ้นสุดลงในตอนนั้นนั่นเองต่อมาในปีคริสตศักราช1251กุ๊บไลข่านหลานของเจงกิสข่านซึ่งมีความสนใจในดินแดนและวัฒนธรรมของจีนเป็นพิเศษได้ขึ้นครองราชย์และได้สามารถต่อสู้จนได้รับชัยชนะเหนือจีนได้สำเร็จทั้งหมดโดยที่กุ๊บไลข่านชนะศึกและสามารถล้มล้างราชวงศ์ซ่งลงได้จึงสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวนและปกครองแผ่นดินจีนจนสิ้นรัชสมัยของพระองค์ทำให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมของมองโกและจีนเข้าด้วยกัน
ในหลายมิติในช่วงเวลานั้นรวมถึงมีการพัฒนาในด้านการเกษตรและการต่างประเทศโดยมีการติดต่อกับชาวตะวันตกอย่างกว้างขวางรวมถึงนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่อย่างมาโคโปโลอีกด้วยทำให้ยุคของกุบไลข่านถือเป็นยุคที่จักรวรรดิมองโกเจริญจนถึงจุดสูงสุดในทุกด้านโดยสรุปจักรพรรดิเจงกิสข่านได้รับการยกย่องโดยทั่วไปว่าทรงเป็นนักการทหารและนักปกครองที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกสามารถสร้างอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่มากกว่า11ล้านตารางไมล์นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นผู้สร้างมรดกทางความคิดไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบทางการทหารระบบการปกครองและระบบการเขียนอักษรให้กับชาวมองโกอีกด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงศตวรรษที่14จักรวรรดิมองโกที่ปกครองหลายประเทศก็มีอันต้องแตกแยกออกเป็นดินแดนเป็นประเทศต่างๆและไม่สามารถรักษาความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิเอาไว้ได้ส่วนเชื้อพระวงศ์ของเจงกิสข่านนั้นสิ้นสุดการปกครองลงในปีคริสตศักราช1920ทิ้งไว้เพียงประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกไว้ในฐานะจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่ครอบครองดินแดนได้มากที่สุดเท่าที่โลกใบนี้เคยมีมาเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้และเรียกขานนามพระองค์ว่าเจงกิสข่านจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย